พาไปดูที่นครราชสีมากันหน่อยคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าคือปกติเนี่ยไอ้เรื่องฉกชิงวิ่งราวตีนแมวย่องเข้าบ้านขโมยของเราได้ยินกันเป็นประจำแต่ตีนแมวคนนี้แสบขนาดไหนขนาดที่ว่ามันจะเข้าไปขโมยชุดชั้นในของเจ้าของบ้านเนี่ยนะแต่มันไม่ได้ปีนเข้ามาแต่มันทุบกำแพงแล้วบุกเข้ามาขโมยชุดชั้นในคือกลายเป็นว่าชุดชั้นในก็หายกำแพงบ้านก็ต้องซ่อมดูฮะคุณผู้ชมครับโจรแสบรายนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอสูงเนินนครราชสีมาแล้วดูเจ้าของบ้านนะฮะคุณสถาบรเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้เราดูบอกครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะที่โจรโรคจิตมันมาขโมยชุดชั้นในกับกางเกงในในบ้านโอ้โหดูนี่ทุบกระแพงเสร็จปั๊บล้วงมือกระชากราวเสื้อผ้าจนล้มนะฮะแล้วก็เลือกแต่ชุดชั้นในกางเกงในเสื้อในแล้วก็เอาออกไปเลยแล้วดูเนี่ยคือกลายเป็นว่าที่บ้านเองของก็หายแล้วชุดชั้นในคุณสถาพรบอกว่าถามว่ามันตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองไปทำงานกับภรรยาเนี่ยนะฮะทำงานเข้าเวรเนี่ยเข้ากะตอนดึกกลับมาตอนเช้าเอะใจทำไมราวเสื้อผ้ามันล้มตะแคงเดินเข้าไปดูใกล้ๆโอ้โหรั้วกำแพงพังอีกเลยเปิดกล้องวงจรปิดดูนี่แกชี้ดูเนี่ยตอนนี้พยายามจะเข้ามาซ่อมชั่วคราวไว้ก่อนแต่ที่แค้นคือเสื้อในกางเกงในของแฟนที่หายไปเนี่ยเป็นของแบรนด์เนมด้วยมูลค่าเนี่ยราวๆเนี่ยนะ 5,000 กว่าบาทแล้วต้องเสียเงินมาซ่อมกำแพงอีกต่างหากเป็นเสื้อใน3ตัวครับของแฟนกางเกงในด้วยมารอบนี้เป็นรอบที่2แล้วใช่ไหมรอบที่2ครับรอบที่ผ่านมาก็เดือนตุลาปีที่แล้ววันที่26ครับเป็นรอบนี้เป็นรอบที่2ก็ได้เสื้อในไปเหมือนกันใช่ครับเสื้อในกางเกงในเอาไปหมดเลยของทั้งหมดประมาณช่วงกี่โมงเขาที่เข้ามาขโมยจากกล้องวงจรปิด4ทุ่ม13นาทีเวลาเกิดเหตุเนี่ยแล้วดูคือน่าเห็นใจเหมือนกันนะอย่างที่บอกฮะเสื้อในกางเกงในก็หายต้องซื้อใหม่ต้องจ่ายเงินซ่อมกำแพงอีกแล้วมันน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันเกินเลยจากการหยิบแค่ชุดชั้นในแล้วก็ปีนเข้ามาเหมือนก่อเหตุอาชญากรรมทางเพศในชุมชนในหมู่บ้านโอ้นี่น่ากลัวนะคะสูงเนินนะย้ำไว้นิดนึงอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ